นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ในภาษาไทย <c oughs> มีสำนวนว่าโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ <c oughs> โทสะความโกรธคือไฟ <c oughs> ไม่นานมานี้มี <c oughs> มีคนต่างชาติถามอาตมาเรื่องความโกรธใครๆก็บอกว่าม่เ,เป็นปัญหาอะไรมากโกรธเป็นครามเป็นคราว <c oughs> จะเสียหายอะไรเนี่ยอาตมาบระเรียบเทียบเหมือนป่าไม้ที่กว้างใหญ่ หลายแสนหลายลานไร <c oughs> จุดไฟจุดเดียว <c oughs> ที่ที่เดียวไม่คีดการเดียว <c oughs> ก็สามารถทำลายได้หมด <c oughs> ต้นไม้ที่ใช้เวลาในการเติบโตห <c oughs> ลายสิบปีหลายร้อยปีก็ทำลายได้หมดเลย เพราะฝ่ายมีธรรมชาติวาลาม <c oughs> ทีนี้ฝ่ายของมนุษย์ในขณะที่เรากโกรธในเวลานั้นปัญญารู้บาปุญนคุณโทษดับคือความโกรธและปัญญาอยู่ด้วกันไม่ได้ในขณะที่โกรธทำด้ทุกอย่าง พูดในทุกอย่างทาง,ทางทั้งที่โก,กรธรู้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรน่ากเกลียดอะไรไม่น่ารู้หมดพอหายโกรธแล้วก็รู้หมดแต่ในขณะที่โกรธไม่รู้อะไรสักอย่าง <c oughs> ในขณะที่โกรธในการศึกษาทั้งโลกไม่มีความหมายไม่ว่าจบ <c oughs> จบโหกโมหกจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอก <c oughs> จบมหาเรียนเก่าประโยคไม่มีความหมายในขณะชี้โกรธทำได้ทุกอย่างพูดได้ทุกอย่าง <c oughs> นั้นในขณะเดียววินาทีเดียวคนเราสามารถจุดไฟที่ ทำลายภุนกุศลที่สังสมมาหลายพบหลายชาติแสนพบหลานชาติได้มันจึงน่ากลัวเหลือเกิน <c oughs> แต่ในการพัฒนาชีวิตให้เราเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้ การจัดการกับความโกรธมันสำคัญยิ่ง <c oughs> ที่นี่หลายคนเขาก็ยอมรับในหลักการแต่ในภาคปฏิบัติขี้เกียจนะแต่คนเราไม่ค่อยอยากจะยอมรับว่าตัวเองขี้เกียจ ึงใช้คำว่ายังไม่พร้อมอยังไม่พร้อมแปลจากบาลีแปลว่าขี้เกียจ <c oughs> ขี้เกียจทำกลัวลำบากแต่เราต้องพร้อมใช่คือชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่พร้อม <c oughs> พร้อมที่จะทำความถูกต้องในทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ นี่แหละคือชีวิตที่ไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือความพร้อมที่จะกระทำพร้อมที่จะพูดพร้อมที่จะคิดในสิ่งในทางที่ถูกต้องทางทั้งที่ไม่ถูกใจบ้างแต่เราแบ่ง เรื่องราวต่างๆในชีวิตโอเป็นสีอย่างคือถูกต้องถูกใจถูกต้องไม่ถูกใจไม่ถูกต้องแต่ถูกใจไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเอเรื่องไม่ถูกต้องไม่ถูกใจไม่มีใครอยากทําแล้วอันไม่อันตรายนะเอเรื่องถูกต้องด้วยถูกใจด้วยใครๆก็เฮกขยันนะแต่เราจะดูคนออกในข้อที่สองข้อที่สาม เราจะดูวุฒิภาวะของคนในเมื่อเราเจอสิ่งที่ถูกใจและเกินแต่ไม่ถูกต้องถูกต้องแต่ไม่ถูกใจเลยถ้าคนเราสามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องทางทางที่ไม่ถูกใจอนั้นแหละเป็นเ,เป็นมนุษย์ที่งดงามน่าชื่นชม สิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจทำได้ไม่ถูกต้องแต่ถูกใจไม่ทำเป็นอันขาดอันนี้คือชีวิตของผูไม่ประมาณมพร้อมที่จะอยู่กับความถูกต้องอยู่ตลอดเวลา <c oughs> นั้นสิ่งใดเป็นอุปสรรคขัดข้องไม่ให้เรา ทำพูดคิดอย่างถูกต้องสิ่งนึงสิ่งนั้นเราต้องจัดการแล้วคอยไม่ได้เพราะยิ่งปล่อยอยิ่งขอยย,ยิ่งยากคือความคิดผิดของคนจำา่วนมากก็คือระหว่างนี้เราก็อยู่ไปเฉยๆไว้ก่อนหรือว,ว่าทำมาหากินธรรมดาไว้ก่อนนะพอมีเวลาว่างเราจึงจะปฏิบัติ เหมือนกับว่าทุกวันนี้อยู่แบบกลางๆไม่ไม่ดีมากแต่ไม่ชั่วมากแท้ที่จริงแล้วพุทธองค์ทุกคณะจิตถ้าจิตไม่อยู่ในสิ่งที่เป็นบุญไม่ยินดีในสิ่งที่เป็นบุญต้องยินดีในสิ่งที่เป็นบาปถึงจะเป็นบาปเล็กๆบาปอ่อนๆบางเอ็ดด้วยเล็กๆตัวอ่อนๆมันจะสะสม ไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความเคยชินเป็นนิสัยใจคอเป็นสิ่งที่แก้ยากยากมากอย่างใน <c oughs> ที่อาตมาอยู่ที่วัดที่ผู้บนเนี่ยมีชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมปีหนึ่งหลายสิบคนแล้วมีภูมิมาโขประสมบทปีละ ก็แล้วแต่แต่ละปีแต่แต่ทั้งหมดในธ่อาตธมาได้เห็นแล้วก็เป็นร้อยเหมือนกันแล้อาธมาสังเกตว่าถ้าผู้มาขอหมวดใน <c oughs> ในวัดเราอายุเกิน30บโอกาสยากมากที่จะเอาตัวรอดต้องมีต้องมีปารมีมากตัวอย่างที่ดีก็ลุงโพสุมเมโธ ธนุผสมหมต,ตอนอายุ32มสแต่ส่วนมากส่วนใหญ,ญ่เอเรื่องทิฏฐิมานะความเคยชินในสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นกุศลมันจะถึงพถึงอายุประมาณ30มันจะเริ่มแข็งตัวเริ่มแก่ยากอแต่ <c oughs> อายุใก 30, อ่อนสามสิบก็เป็นเวลาที่สมควรอย่างยิ่งที่จะทำความเพียร ไม่ใช่เอาไว้ตอนหาสิบหกสิบขึ้นไปคือไม่ใช่ว่าไม่มีหวังเลยคร <c oughs> มัน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 ก็ทำได้แต่ที่อยากจะให้ทราบก็คือยิ่งยิ่งนานยิ่งยากเพราะความเคยชินเอเอกพลังของกิเลสความเคยชินที่จะโ <c oughs> ต้อตอบสิ่งท้าทายและสิ่งยั่วยุสิ่งกดดันโดยกิเลส มันก็มีเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวักนเวลาเราไม่รู้จะเหลือไว้กี่วันกี่ชั่วโมงกี่ลมหายใจน,น่้นเราต้องทำไม่ประมาทถ้าในชีวิตของเรางานงานเราก็มีหลายอย่างความรับผิดช,ชอบมีหลายอย่าง แต่เราไม่ควรจะมองข้ามความรับผิดชอบตัวต่อชีวิตตัวเองในการจัดการกับกิเลสสิ่งเสาวหมองอทั้งความโลภความโกรธความหลงถือว่าเป็นงานเลยถึงจะ,ะเป็นงานที่ว่าพ้นงานจะไม่ค่อยชัดเจนีน่จะหาเครื่องชีวัตยากแล้วะจะไม่มี สิ่งตอบแทนที่เป็นวัตถุที่นับได้ที่ฝากธนาคารได้แต่ที่ได้ก็คืออริยศรัพย์อริยทรัพย์ที่ผู้ที่มองด้านไหนนี้จะสัมผัสสํานึกได้แล้วจึงรู้โอ้มันเป็นสิ่งมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเงินทองที่ที่เป็นรูปธรรมด <c oughs> ้ในการ ในการปฏิบัติเราจึงต้องอวางยุทธศาสตร์ทวิธีในการแก้กิเลสแต่ละตัว <c oughs> พุทธองค์สอนเรื่องความรู้อย่างน่าสนใจหลายข้อจอะามาเคยพูดบ่อยๆว่าพุทธองค์บนปัญญัติศัพท์ที่น่าสนใจคื สัจจนุรักษ์คือคำว่าอนุรักษ์เราก็คุ้นเคยใช่ไหมอนุรักษ์ธรรมชาติาเป็นต้นคำว่าสัจจะสัจธรรมความจริงเราก็คุ้นเคยแต่การเอาสองคำนี้เชื่อมกันว่าสัจจนุรักษ์ <c oughs> ไม่ค่อยมีใครคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ความหมายก็คืออนุรักษ์ความจริงเราอนุรักษ์ความจริงอย่างไร อนุรักษ์ความจริงก็คือไม่ยืนยันไม่ไม่แบบตวนสรุปไม่ผูดเด็ดขาดว่าใช่หรือไม่ใช่ในสิ่งที่เรายังไม่รู้อันยังเป็นประสบการณ์จริงอ่าโดยจิตที่ผลจากนิวรณ์ผลจากกิเลสนี่หมายความว่าในขณะที่เกิดความเชื่อเกิดศรัทธาอืม อ่านอะไรฟังอะไรแล้วอุศธาใช่ใช่ใช,ใช่อันนั้นเราไม่ควรจะบอกว่ารู้แล้วเราไม่รู้หรอกเราแค่เชื่อรู้กับเชื่อไม่เหมือนกันอันนี้เป็นปัญญาในทางพระพุทธศาสนาที่อยากบริจาคให้กับศาสนาอื่นบ้างเพราะทุกวันนี้โลกซับซสอนวุ่นวาย เพราะสาสนรกชนทั่วไปไม่รู้จักอนุรักษ์สัจจาโดยการแยกแยะระหว่างความเชื่อกับความรู้ด <c oughs> ีเราก็ต้องพัฒนาความรู้และในระหว่างนี้ก็อยู่กับความเชื่อได้แต่เราไม่ลืมว่าเป็นแขกความเชื่อไม่ใช่ความรู้ <c oughs> อย่างอย่างเวลาเราดูและดูในชีวิตประจำวันคนก็แสดง อาการเขาพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างมีกิจชมีการกระทําบางสิ่งบางอย่างอคนส่วนใหญ่ก็ตวนสรุปว่าอเขาอิจฉาแล้วนะหรือเขาโกรธแล้วคือนี่ก็คือการไม่อนุรักษ์สัจจะเพราะอะไรเพราะเราไม่มีอ่าเราไม่มียานรู้วารจิตของใครใช่ไหม ที่จริงถ้าเราจะพูดแบบอนุรักษ์สัจจะก็ต้องพูดว่าที่พูดอย่างนั้นที่ทําอย่างนั้นชวนให้คิดว่าเขาโกรธเราชวนให้คิดเราเขาอิจฉาเราควรให้คิดว่าเขาเป็นศัตรูเราเป็นต้นคือจะต้องมีคําว่าชวนให้คิดชวนให้เข้าใจคือไม่ได้สรุปว่าอู๋เขาโกรธเราแน่แน่เขาอิจฉาเราแน่แน่เขารักเราแน่แน่อืม คือเราอาจจะเชื่อถึง90%ก็ได้อาจจะมีการแสดงออกที่ชัดเจนมากแต่ด้วยการอนุรักษ์สัจจะเราไม่ตัดสินทั้งร้อยเอร์ซอย่างในกาลามมสูตรที่ดังหลังนี้ของทางเป็นที่รู้จักกันมากไม่มีถูกเอาไปอธิบายผิดเยอะเลยว่าไม่ต้องเชื่อใคร ไม่ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจา้าไม่ต้องเชื่อใครเชื่อตัวเองอันนี้อันนี้มันจะเข้ากับยุคสมัยมากไม่เชื่อใครเชื่อตัวเองแต่พุทธเจา้าบอกว่าเราเชื่อเองเชื่อได้เหรอ mm hmm. เรารู้จักตัวเองแต่ความหมายในการามาสูตรก็คือถึงแม้ว่าเป็นผู้ที่เชื่อถือที่สุด ในโลกคือพระพุทธเจ้าเชื่อเถือที่สุดในโลกคือพระอรหันเราอย่างไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนเพราะเราอย่างไม่เห็นเองคือไม่ใช่ปฏิเสธผู้รู้ทั้งหลายไม่ปฏิเสธผู้มีประสบการณ์มากกว่าเราว่าเราต้องหาเส้นทางของเราเองแต่บอกถึงแม้ว่าผู้ที่พูดเป็นนักปราชญ์เป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรก็ตามเรายังไม่ควรสร,รุปว่าใช่ร้อยเอร์เซเพราะเรายังไม่เห็นกับตัวเองอันนี้ก็คืออนุรักษ์สัจจ์ดูแล <c oughs> ทีนี้ในการรู้เราเรารู้ยังไงอะไรคือลักษณะที่ว่ารู้พุทธเจา้บาบา,บางโอกาส ท่นานบอกมีห้าข้อนะส่วนประกอบของความรู้หนึต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดอย่างไรต้องรู้จักว่าสิ่งนั้นดับอย่างไรต้องรู้ว่าส่วนดีของสิ่งนั้นสเสน์ของมันสิ่งที่เป็น,ปนที่ทำให้เรายึดติดในสิ่งนั้นมันคือ อะไรยอยู่ตรงไหนและโทษของมันทุกข์ของมันอยู่ตรงไหนแล้ววิธีที่จะรุดพ้นจากความยึดมัน่นถือมันในสิ่งนั้นอยู่ตรงไหนต้องครบทั้งหาข้อทึงเลาบอกว่าเรารู้สิ่งนั้นอย่างเช่นของกรณีของความโกรธแล้วต้องศึกษาความโกรธนะคือความโกรธนี่ไม่ใช่สิ่งที่ะจะหายไปด้วยศรัทธา หายไปด้วยการทำพิธีกรรมอะไรใช่ไหมอา่าไม่ใช่ว่าคาว่าอวยพรรดน้ำมนต์แล้วความโกรธจะหายอืมแต่ความโกรธจะหายด้วยความรู้เริ่มตนน้นเราศึกษาว่าปกติเวลาเราโกรธเราโกรธอ่าด้วยเหตุใดด้วยเหตุปัจจัยอะไรบางทำอะไรที่ทําให้เราโกรธส่วนมากเราก็จะโทษคนอื่นใช่ไหมโทษสิ่งอื่นว่าเขาทําให้เราโกรธ นี่ถ้าเราพว่าคนนั้นทําให้เราโกรธแปลว่าไม่มีปัญญาในในภาษาถึงจะเป็นภาษาแม่เราก็ยังหลงภาษาภาษามันก็มีเหตุผลของภาษาเหตุผลในไวยากรณ์อของมันแต่บรรภาษากับสัจธรรมความจริงไม่ต้องตรงกันทีเดียวนะไม่คําว่าในในภาษาไทยถ้าพูดว่าเขาทําให้เราโกรธถูกต้อง ตามหลักภาษาไทยแต่ตามหลักความจริงนะไม่ถูกต้องเพราะไม่มีใครสามารถทำให้อีกคนหนึ่งโกรธได้คนเราจะโกรธก็จะมีอาจจะมีการกระทำหรือคำพูดของผู้อื่นเป็นตัวกระตุน้นและชวนให้โกรธอยุยยุให้โกรธกดดันให้โกรธ แต่ความโกรธจะสำเร็จจับปรากฏอยู่ในใจเพราะมีการผสมโรงจากตัวเรามีการยอมยอมโกรธปล่อยให้โกรธถ,ถ้าหากว่ามีแต่การกระทำของเขาอย่างเดียวการพูดของเขาอย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรอยู่ในใจแล้วมันโกรธไม่ได้ถ้าหากว่าความโกรธเกิดเพราะ การกระทำและการพูดของคนอื่นเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์ก็ต้องโกรธด้วยสิฮะื้ไหมแล้วทำไมพระอาหารหันต์ไม่โกรธทั้งๆที่บางครั้งก็มีภูต้ันแกล้งกันสายร้ายทำเปียดเปียนทำร้ายร่างกายแต่ทำไม่โกรธเพราะอะไรเพราะมีแต่การกระทำของคนอื่นแต่ไม่มีกิเลสอยู่ในจิตใจของท่านไม่ไมตนรับ มาสร้างความโกรธขึ้นมาได้ด้านพระอระหันต์เป็นผู้ที่ให้ความหวังกับเราว่าเอ้ความโกรธไม่จําเป็นต้องเกิดในจิตใจของเราได้ถ้าเราฝึกหัดจิตใจให้อ่า, <c oughs> อาให้ครบห่าหวงจรเลยว่าให้ถูกต้องตามกระบวนงานของอริยมรรคมีอ,องแปดก็คือถ้าเราปฏิบัติปฏิบัติชอบได้แล้ว ความโกรธเกิดไม่ได้ถ้าโกรธนะเราจึงบอกโอ้ที่เราโกรธนะเราจะไปว่าเขาจะไปห้ามเขาใช่ไหมห้ามเขาไม่ไม่อยู่ห้ามเขาไม่ได้ส,ส่วนใหญ่แต่รู้ว่าถ้าโกรธเนี่ยอืเพราะว่าเรายัางปฏิบัติไม่ถึงไม่ถึงธรรมอาาจะโทษใครก็ไม่ใช่โทษตัวเองนะโทษว่าธรรมะ หรือว่าคุศล,ลธรรมอยู่ในใจเรายังไม่อยู่ในยังไม่ถึงขั้นที่จะปกป้องตัวเราได้ในความความโกรธเกิดเพราะอะไรพุทธองค์ให้คำตอบง่ายๆแต่เราต้องเอาไปย่อยต่อออกไปดูก่อนเอาไปเทียบเคียงกับประสบการณ์ จเจ้าต่อมาจะทุกข์เมื่อไหร่ก็เพราะดัณหาเราจึงอยู่ดัณหาเอ,อดันหาก็คืออยากให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่เป็นอย่างนั้นใช่เปล่าอย่างเขาทำอะไรลักอยากทำให้เราจึงโกรธแล้วบอกว่าเพราะทำอย่างนั้นมันมันน่าโกรธสิ ออาจจะมีศูนย์อยู่แต่ต้องถามด้วยเองต่อว่าอืมเคยมีใครทําอย่างนั้นกับเรามาก่อนไหมแล้วเราโกรธทุกครั้งไหมแล้วโกรธแบบพอกันทุกครั้งไหมหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าบางครั้งนี้เคยโดนอย่างนี้แต่โกรธมากกว่านี้ก็มีโกรธน้อยกว่านี้ก็มีไม่โกรธเลยก็มีอา้าวแล้วทำไมถ้า ถ้าเป็นเหตุเป็นผลเข้าทําอย่างนั้นเกิดโกรธมันมันก็อยู่ที่เราใช่ไหมเอาแล้วพยายามพิจารณาต่อไอ้อะไรเป็นตัวแปร ى, ตัวที่ทําให้บางครั้งโกรธมากบางครั้งโกรธน้อยที่จะเจอบ่อยๆคือความขาดหวังใช่ไหมคนรอบข้างนะ่ะทำไมคนที่เรามักจะโกรธที่สุดคนที่เรารักที่สุดนะเพราะความขาดหวังนี่สูง เราต้องการให้เขาเป็นอย่างหนึง่งแล้วเขาเป็นอีกอย่างหนึง่งไม่อยากให้เขาพูดอย่างนั้นก็ยังพูดได้ถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักเราก็เฉยๆได้แต่ถ้าถ้าเป็นคนรักที่เราอยู่ด้วยกันมีความคาดหวงังมีความเป็นหว่วงเนี่ยมันจะทนได้ยากความโกรธจะเกิดขึ้นได้มากอย่างหนึ่งความโกรธก็สัมพันธ์กับความกลัวใช่ป่ม ถ้าเราสิ่งใดที่เรากลัวนี่จะมันจะโกรธในสิ่งที่กลัวเพราะเ,าเราก็โทษว่าเขาทำให้เรากลัวเราไม่ต้องการรู้สึกกลัวเราจึงโกรธผู้ที่ทำให้เรารู้สึกกลัวนี่ตอนถัดมาก็วิเคราะห์อย่างนี้ว่ามันเกิดอย่างไรแล้วอะไรเป็นในในในส่วนของอารมณ์เรา เราก็สังเกตว่าเมื่อไรเราเหนื่อยทำงานหนักสติเราไม่แข็งแข็งมันอ่อนลงมันก็พร้อมที่จะงุดเหงียดรำคาญในสิ่งที่ปกติไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหร่ก็จึงเห็นว่าอู้ในเรื่องสติได้สำคัญมากถ้าเราไม่ดูแลสติของเรามันจะมีปัญหาได้ตลอดเวลา ต้องฝึกสติที่นี่การสติก็คือรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจอยู่ในปัจจุบันและพร้อมกับการรู้กายรู้ใจในปัจจุบันก็มีสัมปชัญญะรู้ป่าบุญคุณโทษด,ด้วยอย่างอย่างปัญหาว่านักปล้นธนาคารเขามีสติไหม เนี่ยก็คอยคอยไอยยยตำรวจมาล่าะคืออยู่ในปัจจุบันมากใช่ไหมอ่าตื่นไม่ง่วงเลยใช่ไหมแต่เราไม่ถือว่าเป็นสติเ mm hmm. พราะมันบังขาดอ่ามันบันคาดไอไอความละอายโดวบาปความเกรงกลัวโดวบาปขาดการสํานึกในบทิบทในสิ่งแวดลอ้อมในความหมายของสิ่งที่กําลังทําอยู่ ดัะนั้นสติเราก็จะแยกออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ดนั้นเราบอกว่าทั้งนั้นมันก็อยู่ในปัจจุบันแต่เราไม่ให้เกียรติว่าเป็นสติรือสมาสติรู้กายรู้ใจเหมือนกันไม่ใช่แค่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งมันก็ยากอยู่แล้วแต่ก็ยังต้องทำนึกว่าดีหรือไม่ดีดีหรือชั่วควรทำหรือไม่ควรทำ เป็นกุศลเป็นอกุศลอันนี้ต้องรู้อย่างนี้ด้วยนี้ในเมื่อเราดูกายดูใจก็จะสังเกตว่าอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์หยาบคายอย่างเช่นความความโกรธต้นนะอมันจะเป็นออารมณ์นั้นคือนามธรรมสิ่งที่เกิดในใจแต่พร้อมกับ นามธรรมมันจะมีอาการทางกายอาการทางกาย <c oughs> มันจะจับได้ง่ายกว่าอาการของใจส่วนใหญ่แล้วก่อนที่เราจะโกรธใครเต็มที่มันจะต้องมีมันก็เป็นแพทเทิร์นมันจะมะีความปิดปกติของร่างกายเกิดแบบอ่อนๆไว้ก่อนนั่นเนี่นั่นคือสัญญาณ เตือดไผ่ว่าตรงระว่างนะเออถ้าถ้าเกิดความเกร็งตรงนั้นเกิดเรื่องหัวใจเต้นเร็วขึ้นเร,รือเรื่อหงื่อออกหรือหลาบางสิ่งบางอย่างแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ต้องสังเกตของเรานะอะไรก็เป็นนิมิตหมายว่าความโกรธกำลังจะเกิดขึ้นพอถ้าเรามีสติตรงนั้นในตักมันตัดง่ายมาก มันยังไม่โกรธเต็มที่นี่คือ,อความสำรวมโดยสติสติสงวนมไม่ต้องการความอดทนด้วยวแบางทีความโกรธจะเริ่มเกิดขึ้นแต่เราก็ยังไม่ต้องแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาได้เราก็ระง,งับไว้ได้กลืนลงไปได้ถ้าเราเห็นคุณค่า แต่ถ้าเราทำบ่อยๆนี่ถ้าเราเคยโกรธเราแสดงออกทางกายทางวาจาไม่แต่ครั้งเดียวนะ,อะพอมีเรื่องซ้ำเติม,นะมสมมติว่ามีคนเราที่ทำงานพฤติกรรมอะไรต่ออะไรของเขาเนี่ยมันใช่ไม่ได้เราไม่ค่อยยอมรับแต่เราพยายามสํารวมไม,ไม่พูดไม่พูดไม่วันใดวันหนึ่งเนะี่ยไม่ไหวละ พูดออกไปโกรธโกรธเขาที่นี้ถ้าเรื่องมันเกิดซ้ำนี่จะอดทนยากขึ้นมากเพราะเราเคยระเบิดเราเคยระบายม,มันเกิดแรงเฉยเขามันมันเกิดความเคยชินเข้ามันมันจะกลายเป็นการตกร่องว่าถ้าเคยโกรธทุกครั้งที่เราโกรธแสดงความโกรธออกมาความโอกาสที่จะ แสดงต่อไปก็เพิ่มมากขึ้นถ้าเราสำรวมครั้งแรกนี่ถ้าเราเคยดา่าเคยว่าเคยเคย,เคยระบายอารมณ์ออกไปทีนี้ครั้งแรกที่อดทนอดทนคือไม่เก็บกดนะรู้ว่าโกรธแต่ไม่แสดงออกโดยกาย้ดยวาจะอู้ยากมากยากทีเดียวแต่ถ้าเราทำได้แล้วครั้งที่สองง่ายขึ้นครั้งที่สาม ง่ายง่ายขึ้นไปอ,นนอ,อีกนี้ก็คือกฎแห่งกรรมที่เราเห็นได้ในชีวิตประจําวันทําอะไรพูดอะไรด้วยด้วยเจตนาก็จะจะเพิ่มพลังเพิ่มความเคยชินและเพิ่มโอกาสที่จะเป็นอย่างนั่นต่อไปทําไม่ว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมนี่ก็คือ,คอเราสร้างชีวิตเราสร้างโลกที่เราออยู่อาศัยด้วยการกระทํา ในการพูดการคิดที่เมื่อกี้นี้ก็พูดถึงอส่วนที่ดีของมันคือกิเลสที่มันมัน <c oughs> เรือรังฮะที่ยังไงไงมันมันมันไม่ค่อยจะหายเพราะอะไรเพราะศูนหนึ่งใจใจด้วยหนึ่งมันยังชอบอยู่รับรองได้ว่ามีกิเลสตัวไหนที่มันอที่มันแบบฝังลึกเนี่ย ศูนย์หนึ่งของของเรานี้ยังยังตรงการอยู่นั้นมันจะมีความคัดแย้งอยู่ในใจว่าใจหนึ่งมันก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเลยไม่อยากจะไปโกรธใครเลยแต่อีกใจหนึ่งมันยังชอบอยู่นั้นอะไรคือเสน่ห์ของความโกรธหรือการแสดงออกมามันทำให้รู้สึกมีพลังนะ่ไมอ,อย่างถ้าเราอยู่ในที่ เราเป็นผู้ไม่มีอำนาจหลายอย่างในประวัติศาสตร์ของมนุษย์สมหสมัยผู้หญิงก็อยู่ในออยู่ได้อำนาจของผู้ชายไม่ค่อยมีอ,อำนาจพูดอะไรในผู้ชายไม่ค่อยให้เกียรติไม่ค่อยรับฟังเท่าไหร่นึ่งเป็นเหตุเป็นผลเวนแต่โกรธขึ้นมาเ,นเวลาเราโกรธนะทุกคนก็หยุดรับฟังใช่ไหม อันนี้สเสน่ห์ของมันก็คือผู้ไม่มีอำนาจมีอำนาจคือมาได้ทันทีเวลาแสดงอารมณ์ออกมาทำให้คนกลัวคนคนต้องฟังแต่ความรู้สึกมีพลังอ่ม,มันเป็นอของเสพติดอย่างหนึ่งแล้วก็ทําเวลาเราโกรธเราทำอะไรบางทีคนที่ไม่เคยทําตามก็ก็ทําตามเพราะเขากลัวกลัวเราจะรุนแรงกลัว่ามันจะเริ่มไม่อยากมีเรื่อง ยิ่งในเมืองไทยนี่ไม่มีไม,ไม่ไม่มีขยะมีเรื่องไม่อยากจะยุ่งมันก็เือนการสนับสนุนให้คนแสดงความโกรธเพราะว่าจะได้ตามใจแล้วเ,เราต้องดูว่าเอเรามีความยินดีในความโกรธมั้งไหมเราเคยโกรธไหมเราเราก็ลงลงทบทวนว่ามันรู้สึกยังไงไหมในขณะที่กําลังโกรธ ส่วนมากก็จะเห็นว่ามีศูนหนึ่งที่ยินดีหายโกรธแล้วรู้สึกเดือดรอ้อนเสียใจยเอาอีกแล้วทำไมเราเป็นคนอย่างนี้เราเป็นคนแย่มากเลยไปว่าตัวเองอแต่ในขณะที่โกรธมันก็ส่วนที่มันยินดีเพราะฉะนั้นมันก็ไม่โกรธแต่เราก็ต้องปล่อยวางตัวนี้ด้วยแล้วพิจารณาในโทษ เมื่อกี้นี้ก็เอาโทษใหญ่ว่าว่าทำลายบุญกุศลที่สะสมมาหลายภพหลายชาติได้ได้ระดับรองลองมานี่ก็ทำให้เกิดมีปัญหามากเพราะในในคณะที่เราโกรธเราจะมองทุกเสียงโนอย่างว่าเป็นขาวเป็นดำหมดเหม่มเอกการพิจารณาเหตุการณ์พิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรหายไป มันในขณะที่โกรธมักจะตัดสินอะไรที่ผิดพลาดบ่อยๆดัาน้นอยดูว่าที่ไหนเมื่อมีการแข่งขันหรือมีการไม่ว่าจะเป็นรับสงครามหรือว่ากีฬาวิธีที่ที่ได้ผลมากก็ยุให้เขาโกรธอ,อีกฝ่ายหนึ่งเขาโกรธเดี๋ยวเขาใบแดงเดี๋ยวเขาเขาเสียสติเสียอารมณ์เสียเขาเล่นไม่ออก เขาเขาทำไม่ถูกเพราะอารมณ์ครอบงำด้าความโกรธทำให้เราไม่รู้จักกาและทีสะเราไม่สามารถพิจารณาเรื่องอย่างละเอียดว่าเออถ้าทำอย่างนี้ผลกระทบระยะสั้นระยะยาวเป็นยังไงผลกระทบตัวตัวเองผลกระทบมันไม่คิดมันมีแต่อยากแสดงมีแต่อยากระบายมีแต่อยากได้ความรู้สึกว่าสัจใจน,นัน้นเป็นเป้าหมายของเรา ะมันก็ทําให้เกิดปัญหามากในครอบครัวในชุมชนที่ทํางาน,นคนที่ใช้อารมณ์คนที่หลงอารมณ์เป็นเจ้าอารมณ์ใช้ความโกรธนะปัญหาเยอะเลยแล้วที่จะมาะพยายามพูดบ่อยๆในเรื่องศีลธรรมศีลธรรมคือการให้ความรู้สึกปลอดภัย กับคนรอบข้างเป็นสิ่งที่เราให้ไว้กันโลกอในบางคนอาจจะน้อยใ,ใจโอ้เงินทองเราก็น้อยการให้ทานนี่มึงก็มีจํากัดไม่ค่อยได้ทําบุญอะไรมากเอการทําบุญที่พุทธองค์ยกย่องว่ามหาทานคือการให้ความรู้สึกปลอดภัยให้กับคนรอบข้างและการที่เราถึงจะอารมณ์เสียบ้างโมโหบ้างอะไรบ้าง ถ้าเราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าจะไม่เปลียดเบียน้วยกายด้วยวาจาเป็นอันขาดอันนี้ก็คือทุกคนก็โล่งใจมีความสบายเป็นการให้ทานที่มีค่ามากเลยศีลแต่ละข้อไม่ใช่ข้อห้ามแต่ว่าเป็นผู้บายที่จะให้ความรู้สึกปลอดภัย กับขนโรคข้างในแต่และแง่มุมของของชีวิตน,นี่ความความโกรธก็เป็นพลังอันนี้เราก็เราก็ชอบรู้สึกมีพลังอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์ของมันที่ว่าเมื่อกี้นี้แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบอดทนแบบกัดฟันอย่างเดียวแต่ถ้าเราฉลาดเราสามารถ เอาพลังนั้นไปใช้ในทางที่เป็นปุลเป็นกุศลได้เหมือนกับเป็นกระแสแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางของกระแสเปลี่ยนการแสดงออกเป็นพลังที่มาใช้ในในในสิ่งดีงามก็ได้แต่เอาการที่เป็นพลังนี่ก็ทาให้ให้เกิดความคิดผิดหลายประการอย่างในในในโลกตะวันตกโดยเฉพาะก็มีความเชื่อว่า ความโกรธนั่นแหลก็เป็นพลังที่จะสู้กับความไม่ยุติธรรมและความไม่ดีในสังคมถ้าไม่โกรธแล้วก็จะเฉยเฉยแล้วก็ความยุติไม่ยุติธรรมความความไม่ดีต่างๆก็จะไม่มีวันจบต้องใช้พลังความความโกรธสิ่งที่ไม่ดีเพื่อชนะความไม่ดี แต่สิ่งที่มองข้ามคือพอเราโกรธสิ่งที่ไม่ดีเราก็กลายเป็นคนไม่ดีทันทีแล้วก็กลายเป็นไม่ต่างกับเขาเท่าไหร่แต่ที่สำคัญก็คือ,อผู้ที่ภาวนาได้แล้วก็จะรู้ว่า,าจิตที่ปล่อยวางความโกรธไม่ใช่ว่าเฉยๆอ,อย่างเดียวคืออุเบกขา กับความเฉยเมือยนี่มันคน,นละเรื่องกันจิตใจเป็นกลางแอนก็คือ,อยอมรับสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงว่าเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมคือไม่ให้เกิดอารมณ์ปฏิเสธธรรมชาติปฏิเสธความเป็นจริงแต่มันไม่ได้เสียพลังกับอารมณ์โกรธเคือง <c oughs> อะไรต่างๆแต่ว่ามีพลัง ที่จะให้เป็นชันทะในการสร้างคุณงามความดีขึ้นมานี่เราเปลี่ยนโกรธเป็นชันทะจะทำให้เรา,าสามารถทำความดีแล้วก็ทำความดีที่ถูกต้องถูกกาและเทสะได้มากขึ้นอย่างเรื่องเหตุให้เกิดโกรธมันก็มีประสูตรพระสูตรหนึ่งพุทธองค์ว่ามีมีสาเหตุสิบอย่างถ้าจำถูกคือคือมองคําว่า เขาเบียดเบียนเราละเขาทำอะไรแบบคัดข้องคัดขวางกลั้นแกล้งเราแล้วอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความอาฆาตหรือเขากำลังเขากำลังเบียดเบียนกำลังคัดขวางกำลังกลั้นแกล้งนี่เราก็อาฆาตหรือเข้าจะเขากำลังจะ,ะเบียดเบียนดงนั้นในมันมีอดีตปัจจุบันอนาคต อ่าข้อที่สองคือ,คอเขาเลียดเบียนเขาขัดขวางผมประโยชน์เขาลันแกล้งอะไรคนที่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราหรือว่าเขากําลังทําอยู่หรือเขาจะทําอยู่อันนี้ก็อีกสามข้อแล้วก็เขากําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ทําสิ่งที่อ,อนุอหุการอนุเคราะห์คนที่เป็นศัตรูเราและคนที่เราไม่ชอบเลย เมื่อเห็นเขาเขาช่วยเหลือสนับสนุนคนที่เราไม่ชอบเราก็อาฆาดได้หรือเขากำลังทำหรือเราจะเขาเ,เขาจะทำเป็นกล่าวข้อข้อที่สิบก็คือโกรธไม่มีสาเหตุนหมายถึงว่าไปไปไปเดินชนอะไรทั้งหมดชนเสาเนี่ยโกรธเสาเนี่ยหรือว่าเอ เออโดนหนามอะไรเลยโกรธหนามไม่โกรธสิ่งที่ไม่มีชีวิตอืมแทนที่แทนที่จะเอว่าเพราะเราไม่ระมัดระวังไม่โกรธแางคนถึงกับตีต้นไม้ก็มีะไอ้น,นี่คือความโกรธไอ้มันทำให้เราบ้าได้นะนั่นพพุทธองค์เปรียบเทียบมนุษย์ ยินดีในความโกรธเหมือนงูมีพิษบางคนก็วอาโอ้เอเหมือนก,นก็อวดว่าฉันเนี่ยโกรธง่ายแต่หายเร็วเหมือนก็เป็นคุณธรรมที่น่าที่น่าได้รับความชื่นชมใช่คุณคุณหายเร็วแต่คุณที่เขาด่าหรือว่าที่โดยไปแกล้งเขาหายเร็วหรือเปล่าเลยคนละเรื่องะเอาแต่ตัวเอง ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็หายแล้วอันนั้นไม่ใช่ไม่ควรจะเป็นขออ้างดังนั้นเราเราต้องรู้งานจริงในชีวิตของเรามีอะไรบ้างในการจัดการกับความโกรธ <c oughs> ไม่ใช่ว่าอืมฝังเทศแล้วหรือว่าซาบซึ้งแล้วแล้วก็ไปไหว้พระต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่โกรธใครเลย ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีแต่ความเมตตากรุณาจะมองทุกคนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานอืมมันคือถ้ากล่าวอธิษฐานอย่างนี้มันรู้สึกดีมากแต่มันไม่ยั่งยืนใช่ไหมพอคือถ้าเราไม่ฉลาดในเรื่องอารมณ์ไม่ได้ฝึกตัวเองมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นการขาดหวังเกินที่จะเป็นได้ ธรรมพุทธองค์จึงให้เราปฏิบัติ3ใน3ด้านพร้อมการพฤติกรรมพฤติกรรมใช้เจตนางดเว้นว่าโกรธเท่าไร่โมโหเท่าไร่เราจะไม่แสดงออกทางกายทางวาจาให้ความรู้สึกปลอดภัยกับคนทุกคนแล้วก็ไม่เพิ่มความเคยชินในการการหลงอยู่กับความโกรธส่วนจิตใจเราจะสร้างคุณธรรมที่ปฏิเป็นปฏิบัติโดยตรงกับความโกรธเช่นสติ ความอดทนเมตตาสามเราก็จะฝึกปัญญาพิจารณาพยายามดูความโกรธว่าเป็นสักแต่ว่าอาการไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพยายามดูความคิดที่อยู่เบื้องหลังเช่นความคาดหวังแล้วก็พยายามปล่อยวางรองกระทั่งในที่สุดจิตใจเกิดวิปัสสนาต้องเห็นว่า <c oughs> ความโกรธเป็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วตับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้ในคันวิปัสสนามันก็ดัดอ่าดัดให้มันตายไปเลยแต่ตัดหัวมันมันจะหมดแต่ว่าอีกนานในระหว่างนี้นี่ต้องฝึกในด้านศีลในสมาธิและด้านปัญญาระดับความคิดเสีก่อนจึงจะถึงปัญญาระดับไม่ต้องคิด ที่จะรู้เห็นด่างความเป็นจริงอะไรวันนี้เขาคงพอสมควรเวลาธรรมยังธรรมกาถาสาธุการังตถามาเซสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ